ใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับทีนี้เราคุยลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับลงปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรงนะครับพอหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมข้างติดไหล่นะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่2ครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับหมัดงัดหน้านะครับหมัดหลังนะครับส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆเหมือนกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับตรงหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมลักษณะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางตรงทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้มหน้าหาน้ำหนักเมื่อการจะเตะตรงนะสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราไปตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของมุมนะครับและสุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยศอกเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้พูดสาธิตนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับตามแนวแรงนะครับศอกตัดหรือตัดนะครับศอกตัดศอกตัดศอกงัดนะครับลักษณะนี้เราศอกงัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับศอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข่นะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างนะครับลองศอกตัดศอกงัดนะครับทัดมาลา
นะครับแล้วก็ศอกงัดมาลาไขว้ครับสำหรับการแสดงนาตะมวยไทยนะเพื่อการนำเสนอนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้เพื่อการแข่งขันก็ดีหรือว่าเพื่อนำเสนอเพื่อในแสดงลักษณะต่างๆนะครับเราอาจจะมองลักษณะของพื้นที่จำกัดมาที่ผมบอกเรียนแต่แรกว่าบริบทที่เรามีอยู่ลักษณะไหนวันนี้เราไปแสดงในลักษณะของพื้นหญ้านะครับวันนี้เราไปแสดงในลักษณะของบนเวทีก็เช่นกันนะครับบนเวทีเราอาจจะเป็นลักษณะของกว้างขนาดไหนพื้นที่กว้างยาวขนาดไหนทางลึกเท่าไหร่นะมีสิ่งวัสดุอะไรลำโพงหรืออะไรต่างๆอยู่บนข้างบนเวทีหรือไม่นะครับพื้นเวทีเป็นลักษณะไหนนะครับมุมมองของผู้ชมที่เราจะนำเสนอนะครับการใช้เวทีต่างๆนะครับต่อหน้าผู้ชมลักษณะไหนเราจะมองเราจะยืนจุดที่นักแสดงเราจะอยู่จุดไหนให้ผู้ชมได้มีความตื่นเต้นหรือเห็นภาพได้ชัดในเรื่องของการนำเสนอแต่ละทักษะแต่ละการละเล่นของนักแสดงของเรานะครับทั้งนั้นทั้งนี้ป๊อปเราจะต้องควรที่จะศึกษาในบริบทต่างๆก่อนที่จะเราไปเตรียมตัวซ้อมเช่นเรารู้ล่วงหน้าว่าเราไปแสดงในพื้นที่ประมาณเวทีขนาดนี้ไซส์นี้กว้างยาวขนาดนี้เราจะซ้อมเราก็ควรที่จะบีบเวทีในการซ้อมให้อยู่เหมือนกับสถานการณ์จริงนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาแอคชั่นอะไรต่างๆที่จะเห็นภาพออกไปจะได้สอดคล้องกับพื้นที่จริงนะครับตลอดจนลักษณะของพื้นนะครับพื้นของที่เวทีที่แสดงเป็นเบาะไหมเป็นโพรมไหมพื้นแข็งปาเก้ไหมปูนนะครับเพราะเวลาเราซ้อมเราจะได้ซ้อมให้เหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งท่าการยืดหยุ่นหรือท่าการกลิ้งตัวต่างๆอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้แสดงได้นะครับตลอดจนเรื่องของรูปแบบในการใช้บางครั้งเราอาจจะมีการต่อตัวนะครับต่อตัวเพื่อออกแอคชั่นในลักษณะของเป็นทีมนะครับเพดานความสูงเพดานเท่าไหร่นะครับมีอะไรมาเกี่ยวข้องไหมมีไฟมีหลอดไฟไม่เกี่ยวข้องไหมนะครับเราอาจจะต้องดูบริบทนั้นให้หมดเหมือนกันนะครับรูปแบบในการทดลองในการที่จะนำเสนอเป็นลักษณะไหนนะครับลองชมครับมาปัดหนึ่งปัดสองตบหนึ่งตบสองหักเตะออกกับเห็นไหมครับลักษณะนี้ก็เป็นการลักษณะของเราฝึกโดยการพูดนะสร้างความเข้าใจให้กับนักแสดงก่อนนะครับว่าโอเคเรานับ1 2 3 4แต่พอถึงการแสดงจริงเราไม่ต้องพูดเรามีแต่บทการแสดงนะครับซึ่งจะเป็นการรัดขั้นตอนแล้วก็เป็นการซ้อมให้ความแม่นยำในการแสดงของแต่ละคู่ได้มากยิ่งขึ้นครับ